็ให้ตำรวจสภ.บุรีรัมย์นะครับขอศาลออกหมายจับผมนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับสวัสดีครับก็เชิญพี่น้องประชาชนมารับฟังนะครับมาพูดคุยกันนะครับหลังจากที่ผมถูกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะที่คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ให้ตำรวจสภ.บุรีรัมย์นะครับขอศาลออกหมายจับผมนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นคดีตั้งแต่วันที่23 เมษายน 2564นะครับซึ่งผมได้เคยอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการระบาดโควิดตั้งแต่คัสเตอร์ทองหล่อนะครับซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยเป็นคดีที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคือนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นคนฟ้องผมนะครับแต่เห็นว่ามอบให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินคดีผมเมื่อวันที่23 เมษายน 2564แต่หมายเขาเรียกว่าหมายเรียกเนี่ยครั้งแรกออกมาเมื่อวันที่10 เมษายน 2564แต่ผมไลฟ์สดในที่เขาดำเนินคดีเนี่ยไลฟ์สดตั้งแต่วันที่17 เมษายน 2564แสดงว่าเขาออกหมายเรียกเนี่ยก่อนที่ผมจะกระทำความผิดถูกไหมครับเพราะหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ทำหนังสือถึงตำรวจนะครับทั้งผู้บัญชาการภาค3นะครับผู้การจังหวัดแล้วก็น่าจะเป็นผู้กำกับด้วยว่าการดำเนินคดีของผมเป็นดำเนินคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการดำเนินคดีก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตั้ง7 วันด้วยกันนะฮะ7 วันด้วยกันซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นนะครับแล้วการมาออกหมายจับผมแบบนี้เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าคืออะไรนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยผมได้รับการติดต่อมาจากพรรคการเมืองใหญ่นะครับหลายพรรคด้วยกันนะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบีบให้ผมเข้าร่วมกับเผด็จการนะครับถ้าไม่เข้าร่วมจะดำเนินคดีทุกอย่างนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่ยอมจำนนเด็ดขาดนะฮะกับอำนาจเผด็จการนะครับผมไม่ยอมนะฮะแล้วผมก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเสียหายมาเยอะละตั้งแต่เผด็จการเข้ามานะครับแม้จะไม่มีม.44แม้จะไม่มีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีเผด็จการอยู่ประมาณ 60-70% ด้วยกันนะครับซึ่งผมไม่มีทางยอมจำนนนะครับแล้วผมเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับทางน้ำท่วมภัยโควิดคนเสียชีวิตคนติดเชื้อธุรกิจแตกสาแหลกนะครับทำให้ผมเนี่ยจำเป็นต้องสู้นะครับจำเป็นที่จะต้องทำพรรคไทยศรีวิไลให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนโดยที่ผู้สมัครของเราเนี่ยจะต้องไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง 100% นะครับใครซื้อสิทธิ์ขายเสียงขับออกอย่างเดียวนะฮะเพราะเราต้องการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงเราไม่ต้องการส.ส.ในพรรคไทยศรีวิไลที่ไปจ้างประชาชนมาเลือกเหมือนพรรคอื่นๆนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับอันนี้เป็นเพียงอุปสรรคขั้นต้นของการที่จะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะยืนหยัดด้วยความถูกต้องนะครับก็อุปสรรคเป็นเรื่องปกตินะฮะผมพร้อมที่จะเจอทุกอย่างอยู่แล้วนะครับการออกหมายจับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันนี้ทุกคนคงรู้ว่าคืออะไรนะฮะก็ต้องการให้ผมยอมจำนนนะฮะอยู่ภายใต้ซีโร่ราบนะครับของพวกเขา
ซึ่งคนอย่างผมสสมงคลกิจสุขสินธารนนท์เนี่ยไม่มีทางยอมเด็ดขาดนะครับแล้วผมตั้งใจนะครับที่จะตั้งใจที่จะส่งผู้สมัครให้ครบ400เขตแล้วตั้งใจว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้โอกาสนะครับก็ให้เลือกพรรคไทยศรีวิไลอย่าเยอะเกิน250เสียงเพื่อตั้งรัฐบาลพรรคเดียวให้ได้นะครับหรือไม่ถึงก็จะร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับแล้วผมพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองทุกๆอย่างนะครับด้วยความรู้ความสามารถของผมนะครับผมอาจไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะฮะแต่ผมมีคนเก่งที่จะมาช่วยงานนะครับผมมีคนเก่งที่จะมาช่วยงานเยอะนะครับแต่ขอคนที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้แล้วนะครับผมพร้อมร่วมกับฝ่ายค้านอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยผมอยากให้พรรคไทยศรีวิไลเป็นรัฐบาลพรรคเดียวแล้วก็ได้ร่วมกับฝ่ายค้านบางส่วนนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่สุดเพราะว่าหลายๆอย่างมันจำเป็นต้องใช้อำนาจรัฐในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนคดีความเนี่ยที่เขาพยายามยัดข้อหาให้ผมทุกอย่างวันนี้ผมโดนออกหมายจับโดนตั้งกรรมการสอบจริยธรรมคือเอาเล่นผมเอาให้เต็มที่แล้วกันเอาให้เต็มที่นะฮะผมพร้อมรับทุกอย่างนะครับในการที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสั่งผบ.ตร.มาจับผมตอนไหนเนี่ยผมพร้อมเสมอนะครับผมพร้อมเสมอผมไม่ได้หนีไปไหนฮะอยู่บ้านนะฮะอยู่บ้านนะครับอยากจับก็มาจับนะครับก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สู้คดีกันตามกระบวนการยุติธรรมไปนะครับผมตั้งเป้าหมายสูงสุดคือรัฐบาลพรรคเดียวแต่ถ้ามันทำไม่ได้ก็เป็นรัฐบาลผสมกับฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นครับผมยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับยึดในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนยืนหยัดคงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีทางกลัวเผด็จการโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าที่ผมไม่ไปมอบตัวยังไม่ไปมอบตัวเพราะว่าคดีดังกล่าวนะครับเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่1นะครับเมื่อวันที่10ก่อนที่จะกระทําความผิดนะผมไม่ได้บอกว่าผมทําความผิดนะก่อนที่จะทําความผิด7วันนะฮะมันถือว่าคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นนะครับส่วนกระบวนการศาลเนี่ยผมไม่ไปก้าวล่วงนะฮะไม่ไปก้าวล่วงนะครับก็สู้กันไปผมให้ฝ่ายกฎหมายเพิกถอนหมายจับครับแต่ส่วนถ้าผบ.ตร.รับมอบอำนาจจากพลเอกประยุทธ์ให้ไปจับผมก็ตามสบายนะฮะตามสบายนะฮะตามสบายนะครับก็สู้กันนะฮะผมไม่มีทางยอมโดยสุริยะสีโลราบให้กับเผด็จการแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะถ้าผมยอมเนี่ยประชาชนก็ไม่เหลือนะฮะขนาดส.ส.ยังโดนขนาดนี้ประชาชนจะโดนขนาดไหนล่ะครับไม่ต้องห่วงผมนะฮะผมสู้ใจยังสู้เหมือนเดิมนะฮะหัวใจผมคือประชาชนขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ